วันนี้นะคะเราพาทุกคนมาเที่ยวที่ลาน UFO ไปเลยและนี่ก็คือวันก่อนออกเดินทางในการไปทริปยาวของเราอีกแล้วค่ะเปิดสิว้าวเท่ไหมฮะไม่ใช่ตัวคุณลิขิตนะคะรถค่ะมาได้เพียงบอกทำไมคะทุกคนโดยที่ไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็เห็นชอบจากเราเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้นั่งอยู่ในรถนี่คือทำอะไรอยู่เนี่ยก็คือเราเมื่อกี้เพิ่งเช็ดเป็นภายในเสร็จฮะถึงก็มีเรื่องเศร้ามาด้วยฮะทำไมอ่ะผมเพิ่งลื้อผมมาฮะแล้วผมว่าทำไมรถมันมีกลิ่นแปลกพอเลยปุ๊บเดี๋ยวมาดูเนี่ยไม่รู้เธอจะทำใจได้หรือเปล่านะทำไมลุ้นเลยเนี่ยมีงูอ่ะดูนะครับ1 2 3ดูคราบสนิมโอเคอันนี้แค่เซอร์ไพรส์แรกนะครับเซอร์ไพรส์ที่2มาอึทิ้งไว้เฮ้ยนี่อันนี้หนักอ่ะผมว่าน่าจะหุบกระหังแน่เลยครับเฮ้ยพอเราพ่วงนี้นะฮะเห็นไหมน้ำมันพร้อมเข้าตลอดเวลาซึ่งพอเราใช้พรมอย่างเงี้ยเราเอาจริงว่าจะถอดละเพราะว่ามันจะอุ้มน้ำไว้มากๆเลยแล้วเรารู้ได้ไงคือตอนแรกมันมีกลิ่นหรอในรถอ่ะใช่แล้วคือมันมีกลิ่นมากเลยถึงเราก็เฮ้ยก็งงว่าแบบเฮ้ยกลิ่นมันก็ไม่ใช่กลิ่นแบบขนมหรือว่าเป็นกลิ่นเน่าอะไรนะแต่มันเป็นว่ากลิ่นตุ่ยอ่ะเออตุ่ยอ่ะแบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็เลยลื้อปุ๊บเจอสาเหตุละจริงๆรถพวกนี้มันแบบอาจจะไม่ได้มาเพิ่งเป็นที่เราแต่อายุการใช้งานมันนานเนอะมันก็ผุแล้วทำยังไงเนี่ยแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาครับอันนี้นะครับก็เป็นสเปรย์แล้วอเนกประสงค์ของนาบะเค็มนะครับแต่ที่เราได้มานะครับคือมีเป็น2สูตรซึ่งมันเหมาะมากๆเลยเพราะว่าสำหรับรถที่มีอายุมากๆอ่ะครับทุกอย่างอ่ะเราอย่างที่บอกแหละมันพร้อมพังตลอดเวลาขนาดน็อตอ่ะแล้วบางทีอ่ะไม่ได้ไขมาเป็นเวลาแบบ 4-5 ปีอ่ะมันไขไม่ออกหรอกแต่เรามีน้ำยาเป็น2ตัวช่วยนี้แล้วอันนี้อย่างข้ามสนิมอย่างเงี้ยที่มันเกาะตามรถเนี้ยมันต้องใช้อันไหนต้องใช้เป็นแบบแล้วเป็น K4 นะฮะเพราะว่าเป็นตัวเคลือบและป้องกันสนิมโอเคน้ำยานาบะเค็ม K1 และ K4 นะคะเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีที่ช่วยป้องกันสนิมเพิ่มความหล่อลื่นแทรกซึมได้ง่ายและใช้ทำความสะอาดค่ะน้ำยานาบะเค็มตัวนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันให้ง่ายขึ้นค่ะเราใช้น้ำยานาบะเค็ม K4 ในการฉีดพ่นทำความสะอาดและเคลือบกันสนิมที่เกิดจากความชื้นอากาศและกดดันต่างๆโดยคุณสมบัติที่มีแรงตึงผิวน้อยทำให้สามารถแทรกซึมได้ง่ายยึดเกาะได้ดีก็จะช่วยป้องกันและทำให้เจ้าปีชามีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนอกจากนี้ก็ฉีดเพื่อหล่อลื่นตามบานพับประตูนะคะและเคลือบกันสนิมตามหัวน็อตต่างๆค่ะเดี๋ยวเราจะใช้อีกตัวนึงนะครับก็คือเป็นนาบะคิมนะครับรุ่น K1 นะฮะเรามาดูแลในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมเราใช้น้ำยานาบะเค็ม K1 ดูแลส่วนของห้องเครื่องด้วยคุณสมบัติทนความร้อนสามารถช่วยทำความสะอาดคราบน้ำมันบริเวณห้องเครื่องช่วยหล่อลื่นและป้องกันสนิมและคราบเกลือได้ไม่ว่าจะเป็นขั้วแบตเตอรี่สายพานรถยนต์และส่วนต่างๆตามต้องการค่ะไม่มีสารคลอรีนนะคะจึงไม่กัดและทำลายพลาสติกสีรถยนต์ยางหรือไฟเบอร์ให้เกิดความเสียหายค่ะน้ำยานาบะเค็ม K1 นะคะก็มาพร้อมกับหัวฉีดภายในตัวนะคะที่สามารถหมุนได้ถึง360องศาสามารถใช้งานได้ง่ายทุกซอกทุกมุมเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกเดินทางกันแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันหลังจากที่เราเมื่อวานโน้ตเซ็ตอัพรถนะคะก็เตรียมของนะคะแล้วก็ทำการฉีดสเปรย์นะคะตามแบบว่ารถที่เป็นสนิมอะไรต่างๆวันนี้เราก็พร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปไหนคะไปลานยูเอฟโอครับผมก็ที่ยอดนิยมเมื่อสักพักนึงแล้วคือหลายๆคนบอกว่าอยากให้เราไปมากเลยใช่แต่เราไม่มีโอกาสได้มาสักทีซึ่งผมคิดว่าถ้ามาร้านเนี่ยคือต้องมาช่วงอากาศหนาวคลิปนี้เราก็มาในรูปแบบของแก๊งอีกแล้วเราก็มากับพวกพี่ๆชาวซูเนอะไม่ว่าจะเป็นจิมนี่หรือว่าคาริบเบียนนะคะก็รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนแล้วก็เรามีมิชชั่นเดี๋ยวคุณลิขิตเขาอยากมากเลยเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่นะคะเขาก็ลงทุนลงไปซื้อว่าวมาเลยเขาอยากเล่นมากเขาบอกว่าตอนเด็กเขาไม่เคยเอาว่าวขึ้นได้เลยใช่แล้วจิก็มีความรู้สึกว่าที่นั่นลมแรงโอเคก็เลยแบบเดี๋ยวเราแบบลองเอาว่าวขึ้นไปเล่นกันพอว่าวขึ้นแล้วใช่ไหมถึงเอาผูกไว้กับรถปีชาให้อยู่อย่างเงี้ยเป็นแบบเขาเรียกว่าเช็คพอยต์ไม่รู้เอาขึ้นได้หรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูความสนุกและความจอยของทริปนี้กันนะจ๊ะไปค่ะครับก
การเดินทางเราใช้เส้นทางฝั่งลำตะคองตรงเทศบาลคลองไผ่โดยระยะทางจากทางเข้าจนถึงลานกลางเต็นท์ก็10กิโลเมตรค่ะสีแต่ละคันนะคะปีชานี่แพ้ไปเลยสีแต่ละคันน่ารักมากเลยเราก็เจอเพื่อนๆในแก๊งแล้วนะคะก็มานัดเจอกันที่สถานีรถไฟคลองไผ่จริงๆเส้นทางไม่ค่อยสูงชันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าค่อนข้างจะพังนะคะอย่างที่บอกว่าถนนมันพังทางมันแบบใช้ช่วงล่างได้สบายๆเลยใช่เลยค่ะพี่คันข้างหน้าน่าจะมีปัญหาก็เลยคุณลิขิตก็เลยลงไปช่วยดูนะคะน่าจะมีปัญหาที่เกียร์โฟเหมือนจะเข้าเกียร์ไม่ได้ยากเลยตรงที่ว่าปกติเราจะมีพี่แดงตามมาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันคือมีรถเสียข้างล่างด้วยอีกคันนึงพี่แดงก็อยู่ข้างล่างนะคะก็ต้องให้พี่คันอื่นมาช่วยดูกันก่อนเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้ก็แล้วจริงๆก็เขาก็เป็น FC เราแหละถึงเขาว่าเขาแต่ซื้อรถมาเขายังไม่เคยเข้าเกียร์โฟเลย ซึ่งทีนี้เข้าก็เข้าไม่ได้ครับแล้วเราเนี่ยเข้าได้ไหมดูคุณพยายามอยู่นะครับเดี๋ยวนะโอเคได้ละแล้วไปเกือบเสียหน้าไม่เราของเราอะได้ตอนนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางที่ค่อนข้างจะออฟรถหน่อยๆแล้วนะคะเพื่อไปยังลานกลางเต็นท์ UFO ค่ะลานกลางเต็นท์ UFO นะคะก็ตั้งอยู่ที่บ้านทรัพย์ศิลาทองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้นะคะก็มีอยู่2เส้นทางนะคะก็จะเป็นทางที่แบบยากกับทางง่ายนะคะด้วยความซ่าของเรานะคะเราก็จะลงทางยากไปและนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดไฮไลท์ก่อนขึ้นเนินสุดท้ายไปยังลานกลางเต็นท์ค่ะสถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกตาที่มีรูปร่างคล้ายกับดวงดาวหรือยานอวกาศก็อาจจะเป็นที่มาของชื่อลานกลางเต็นท์ UFO ก็ได้ค่ะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจถึงที่มาที่แน่ชัดค่ะนี่นะครับเราถึงเป็นก่อนจะขึ้นเนินเพื่อไปลาน UFO นะครับผมว่านี้แน่ๆเลยเราเป็นอาคารที่เป็นรูปทรงแบบอวกาศหน่อยนึงเลยเป็นที่มาให้ชื่อว่าลาน UFO แล้วถ้าใครรู้รบกวนคอมเมนต์หน่อยครับว่ามันเป็นสถานที่ใดมาก่อนนะครับคือทางขึ้นข้างหน้านะคะน้ำตาลน้ำตาลตรงนั้นคือชันมากค่อยๆนะพี่ว้ายโอ้ยไปเลยและนี่ก็คือบาดแผลโหบอกพี่แดงซื้อซิลิโคนกระจกข้างหลุดเลยจ้าตกแต่ไม่แตกมาไม่แตกครับผมสุดยอดไหมล่ะเราเห็นกระจกคาริเบียนตอนนี้ก็มาแล้วลิขิตนะคะไก่ยักษ์ดำรถของพี่แดงนะคะจริงเหรอ
งๆอันนี้กระจกไม่ได้หลุดนะคะเป็นดีไซน์ของแคริบเบียนคันนี้ในการนั่งแบบรับลมก็ขึ้นกันมาอย่างครบสมบูรณ์บ้างบางคันไม่สมบูรณ์บ้างบางคันนะคะก็คือมีอยู่ข้างล่างอีกคันนึงยังไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่อู่อีก1คันยังซ่อมอยู่นะคะเกียร์แตกจังหวะนั้นผมก็สุดโหดจริงๆตอนนี้เราสองคนนะคะกำลังจะเดินลงไปดูพี่แดงซะหน่อยนะคะพี่แดงก็คือพี่เจ้าของอู่แดงคาบูนะคะที่เราไปออกทริปภูกระหังกับพี่แกใช่ไรทริปหนึ่งแล้วข้างในครั้งนี้ก็จัดมีตติ้งก่อนจะขึ้นปีใหม่นะฮะใช่จ้าก็เลยมาส่งท้ายกันที่ UFO ตอนนี้ก็มีคันนึงเกียร์สโลว์อย่างที่บอกที่เรามีปัญหาตั้งแต่ตรงทางเข้าเนอะก็ตอนนี้พี่แดงกำลังซ่อมอยู่ข้างล่างจะลงไปดูซะหน่อยครับผมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้แกซ่อมอยู่คนเดียวโหดมากนี่นะครับเราสุดยอดช่างเลยครับผมเรานอกจากซ่อมที่อู่แล้วนะครับเราถ้ามาออกทริปกับพี่แดงครับคือบริการซ่อมนอกสถานที่ด้วยครับต้องร้องขอเจ้าสำนักมาช่วยเหลือเกือบจะโดนทิ้งไว้กลางทางนั่นแหละสิเป็นยังไงครับพี่แดงคิดว่าอันนี้มันเราแค่เกลุดใช่ไหมครับพี่เกลือค้างอยู่ครับอ๋อเราแสดงว่าจิ๊บๆใช่ไหมพี่จิ๊บครับนี่นะครับได้ใช้งานจริงเลยได้ใช้งานจริงเลยโนเตียมครับทุกคน คือเราโชคดีที่เราพกแบบสเปรย์มาของนาบาคิมนะครับผมนี่สีมันจะถ่ายง่ายขึ้นเพราะมันจะจิ้มสูตรมากน้ำยาอเนกประสงค์ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งจำเป็นสำหรับชาวออฟโรดที่ควรมีติดรถไว้เผื่อใช้ในยามจำเป็นนะคะนาบะเคมถือว่าตอบโจทย์การใช้งานทั้งช่วยป้องกันสนิมหล่อลื่นแทรกซึมได้ง่ายแล้วก็ใช้ทำความสะอาดได้ด้วยค่ะน้ำยานาบะเคมถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คุ้มค่าทั้งปริมาณและราคาเลยนะคะนี่นะคะทุกคนสำหรับคนที่อยากมาเที่ยว UFO นะคะเราก็ไม่มั่นใจในความสามารถนะคะบริการลากจูง24ชั่วโมงนะคะทีมเสียเบิร์ดสายจวดๆลาน UFO ยาน UFO ซับศิลาทองนะคะอย่าลืมนึกถึงเสียเบิร์ดจวดๆเขาไม่ได้สปอนนะครับเผื่อว่าติดได้นึกถึงเสียเบิร์ดแล้วเราก็เดินกลับขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะก็เรียบร้อยซ่อมเรียบร้อยแล้วก็เข้าได้แล้วแหละนี่เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเดี๋ยวลองดูกันนี่นะครับนี้ก็มี2ลายแล้วเป็นให้เลือกนะครับโอเคสวยงามครับดันเลยครับไปเลยไปเลยสุดยอดสุดยอดไปเลยครับไปเลยครับใช้เป็นโฟโลเราสุดยอดอยู่แล้วสบายและในที่สุดนะคะพวกเราก็เดินทางมาถึงลาน UFO ครบทุกคันกันอย่างปลอดภัยค่ะบรรยากาศนะคะต้องบอกเลยว่าสวยมากเห็นทั้งเขื่อนลำตะคองนะคะแล้วก็ถนนมิตรภาพบรรยากาศบนลานก็จะเป็นลักษณะทุ่งหญ้าโล่งกว้างนะคะลมแรงมากเลยค่ะขอบอกสำหรับคนที่จะมาที่นี่ก็ต้องทำใจเรื่องลมไว้แล้วก็อากาศก็ค่อนข้างหนาวนะคะต้องเตรียมความพร้อมขึ้นมาอย่างดีเลยค่ะกางกันตรงนี้เลยแล้วก็เทควิวกันแบบสุดปังจะบอกว่าตอนนี้แดดมันร้อนมากค่ะทุกคนแต่อากาศมันไม่ร้อนมันหนาวแล้วก็ลมแรงThank you.
ี่นะครับแล้วหลังจากเราขึ้นมาบนลานนะครับแล้วทริปนี้ก็คือผมไม่ได้เตรียมอะไรมาสักอย่างเลยเราเตรียมแต่มาม่ามานี่ไม่ปกติเขาไม่เตรียมอะไรอยู่แล้วครับปีชาเนี่ยครับเตรียมมาครับพี่นี่ผมเห็นเวลาไปเองเตรียมทุกอย่างเลยฮะแต่เวลามีพวกมาปุ๊บไม่เตรียมอะไรเลยครับเพราะถ้าเราเตรียมมาก็จะเขินๆหน่อยไงถึงเราก็ตัดสินใจว่าก็ไม่เตรียมดีกว่าและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะที่ลาน UFO ตรงนี้มันจะเป็นทุ่งหญ้าเนาะแล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ตกกันไปดูพระอาทิตย์ตกกันปล่อยไปยาวไปยาวไปเอ้ยเอ้ยไปครับไปครับโหไปไปวู้มาจะบอกว่ามันไม่เคยเล่นว่าวเลยเกิดมาชักว่าวมาหรือว่าต่อยว่าวน่าเกลียดวู้กางเต็นท์ได้ยังพ่อคุณสวยงามมากทุกคนว้าวของเจ้าปีชาOur past and our future rolling over All the dividing things Are you still listening? Want to be heard by you Slow fall intoWhere the cold and the hot meet And the powers that be Oh...Good morning ครับทุกคนทริปนี้ที่ทุกคนฟังเสียงดิทั้งคืนทั้งคืนของจริงครับโอ้โหแต่ก็คุ้มค่านะครับกับวิวมาแจกสติ๊กเกอร์กันบนยอดดอยเลยพี่เขาแบบว่าโอ้ได้แรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลที่ดีไหมนะกำลังจะลงกลับไปข้างล่างแล้วนะคะก็เป็นการจบทริปพักผ่อนจริงๆนะคะมากับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่แบบว่าชอบซูซูกิเหมือนกันรู้ใจกันอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็ต้องทยอยลงไปข้างล่างค่ะพบกับความโหดร้ายของเส้นทางเส้นทางที่ขึ้นมาเธอคิดว่าเป็นยังไงบ้างกับเส้นทางผมว่าอธิบายไงคือถ้าเราขึ้นเป็นคันแรกเราก็ไม่รู้ลายหรอกแต่ว่าเราบังเอิญว่าเราลงไปดูลายของคนอื่นมาแล้ว
เลยรู้สึกว่าง่ายครับง่ายใช่ไหมใช่ง่ายแล้วพอเรารู้หลายแล้วเนี่ยแล้วพี่แดงก็บอกว่าจริงออฟโรดอ่ะถ้าอ่านลายได้อ่ะจะดีมากลาน UFO ของชาวซูก็จบลงปีชาต้องขอบคุณมิตรภาพและรอยยิ้มและความสนุกสนานของพี่ๆที่มอบให้กับเราเสมอมาแต่การเดินทางของเจ้าปีชายังไม่จบลงการเดินทางใหม่ได้เริ่มต้นอีกครั้งแล้วมุ่งหน้ากันไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ตัวเพ่งผาตัดเจอกันนะจ๊ะ